็นพริกอบกรอบนะคะใส่ได้เยอะตามใจชอบเลยนะคะต่อไปอันนี้คือรสของเป็ดนะน้ำก็อร่อยค่ะจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงแต่ว่าไม่มีเครื่องเทศแบบรสต้มยำนะคะอร่อยดีสวัสดีค่ะพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้นะคะจะพามาทำเมนูสะเดาน้ำปลาหวานค่ะหรือว่าน้ำปลาหวานสะเดานะคะก็ช่วงนี้นะสะเดาออกมาเยอะมากเลยคือแบบว่าซื้อปลากับสะเดามาแต่ไม่มีน้ำปลาหวานนะคะที่ร้านมีแต่น้ำพริกธรรมดาเนาะก็เลยต้องทำเองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจะมารีวิวพริกอบกรอบนะคะของขันติด้วยค่ะอันนี้เราก็จะใส่พริกอบกรอบลงไปด้วยเนาะแทนพริกทอดค่ะเพราะว่าลดแคลอรี่นิดหน่อยนะคะเมนูน้ำปลาหวานสะเดานะคะก็มีสะเดาค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวน้ำเปล่าหอมแดงซองเป็นได้มาเป็นพริกอบกรอบนะคะคือยี่ห้อขันตินะคะพริกอบกรอบนะคะตอนนี้ก็มีออกมา3รสชาตินะคะมีรสขันติเนาะเปรี้ยวๆหวานๆมีรสชีสนะคะแล้วก็มีรสต้มยำจะเอามาทำเมนูกินคู่กับเมนูอื่นๆก็ได้นะหรือว่าเอาไว้ทานเล่นเลยนะคะก็อร่อยดีแล้วไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเลยวันนี้จะมาทำเมนูน้ำปลาหวานสะเดาไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะเรามาทำน้ำปลาหวานก่อนนะคะเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำสะอาดนะคะส่วนผสมต่างๆนะคะเราลองชิมดูก่อนจะดีมากเลยเนาะเพราะว่าบางทีอย่างน้ำมะขามเปียกความเข้มข้นอาจจะไม่เท่ากันเนาะบางคนอาจจะชอบเค็มมากชอบเค็มออกเค็มนำเปรี้ยวตามหรือหวานตามอะไรเงี้ยค่ะต้องปรุงรสชาติเอาเองนะคะเรายังไม่ต้องใส่หมดเราทำไปแล้วเราค่อยชิมก็ได้ค่ะเปิดไฟเลยนะคะนี่เราทำปริมาณไม่เยอะนะคะพอกินสักหมดแค่สะเดากำหนึ่งเราก็เคลี่ยวน้ำตาลแล้วก็ส่วนผสมให้ละลายเลยค่ะเติมน้ำปลาลงไปเลยก็ได้ค่ะเราต้องเคี่ยวจนเหนียวระดับหนึ่งนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเราคอยตักดูส่วนผสมว่าน้ำมันเหนียวขึ้นหรือพอหรือยังนะคะเราสามารถชิมเอารสที่ตามชอบได้เลยนะคะเราเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะน้ำตาลเหลืออีกนิดจะละลายหมดละพอเริ่มข้นแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเหนือประมาณนี้นะพอความเย็นนะคะพอมันเย็นลงนะคะก็มันจะหนืดขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะคะพอส่วนผสมเย็นนะคะเราค่อยโรยหอมเจียวเดี๋ยวที่เราจะทำต่อไปแล้วก็พริกแห้งกรอบนะคะ
เดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมให้เจียวหอมแดงกันนะคะใช้น้ำมันลงไปค่ะอันนี้ใช้น้ำมันรำข้าวดีต่อสุขภาพหน่อยนึงนะคะไม่ต้องรอให้ร้อนมากก็ได้ค่ะใส่หอมแดงลงไปหอมแดงพอดีวันนี้เหลือเท่านี้เองนะคะใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้เสียดายมีน้อยเราก็เจียวจนกรอบเลยนะคะใช้ไฟปานกลางจนถึงแบบอ่อนๆกว่านี้ก็ได้นะคะค่อยๆเจียวไปค่ะตอนแรกใช้ไฟปานกลางก่อนค่ะไม่ต้องรอเหลืองจัดนะคะเราขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวมันจะสุกต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวจะไหม้เราก็ตั้งน้ำนะคะจนเดือดค่ะเดี๋ยวเราจะมาลวกสะเดากันเนาะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็นำสะเดานะคะลงลวกได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะลวกแป๊บเดียวนะคะประมาณไม่เกิน1นาทีค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราเตรียมนะคะน้ำใส่น้ำแข็งค่ะหรือใส่เป็นน้ำเย็นก็ได้เนาะเรารีบเอาสะเดาค่ะขึ้นใส่แล้วก็น็อกน้ำเย็นไว้เลยค่ะอันนี้ก็จะทำให้สะเดาเรานะคะมีความเขียวสดใสนะคะสีก็จะสวยค่ะเดี๋ยวเราแช่ทิ้งไว้สักครู่ค่ะเมนูน้ำปลาหวานสะเดานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและที่ลืมไม่ได้เลยเนาะเราก็จะต้องโรยหอมเจียวนะคะใส่หมดเลยก็ได้หรือว่าตามชอบนั่นแหละเป็นพริกอบกรอบนะคะใส่ได้เยอะตามใจชอบเลยนะคะแค่นี้ค่ะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะกินพริกก่อนดีกว่าอันนี้รสต้มยำนะคะมีใบมะกรูดอะไรด้วยแล้วก็กลิ่นออกแบบต้มยำเลยเผ็ดเล็กๆนะคะนิดเดียวเป็นรสชีสอร่อยทั้งสองอันเลยค่ะขอไปอันนี้คือรสขันติกนะมันก็อร่อยค่ะจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงแต่ว่าไม่มีเครื่องเทศแบบรสต้มยำนะคะอร่อยดีหิวข้าวเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันก่อนนะคะมีสะเดาเราก็ลวกเล็กเรียบร้อยนะคะสีก็ยังเขียวสดใสเราก็จะรูดดอกเซตนี้จะดอกเยอะเนาะบางคนก็ชอบทานใบนะคะก็อร่อยดีเหมือนกันกรูดแล้วเราก็จะต้องทานคู่กับปลาดุกมันได้ตัวเล็กน่ารักเชียวค่ะ
ปลาดุกใส่ไปด้วยมันจะเข้ากันมากๆเลยนะคะกับสะเดาแล้วก็น้ำปลาว่านนะหรืออาจจะเป็นบางคนจะเรียกน้ำจิ้มหวานอะไรบ้างแล้วแต่ค่ะอันนี้เราจะตักน้ำจิ้มค่ะราดตักหอมแล้วก็พริกด้วยปกติเราจะใช้พริกทอดแต่นี้เราใช้พริกอบกรอบเดี๋ยวเราจะใส่พริกลงไปด้วยอร่อยทำเองก็ได้ไม่ต้องไปซื้อเขาแบบทำน้ำจิ้มอย่างแซ่บเลยพริกนี้ไม่เผ็ดมากเราสามารถทานเล่นได้เลยนะคะทางหรือทางคู่ปรับกับข้าวอะไรก็ได้ยำรับรองอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยค่ะกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วถ้าเกิดเป็นพริกขี้หนูหรือว่าพริกขี้หนูแห้งมันจะเผ็ดมากๆเราไม่สามารถทานแบบเป็นเม็ดๆได้แบบทีละเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะเนาะปกติแม่ก็กินแบบว่าปานกลางนะคะเผ็ดปานกลางไม่ได้เผ็ดมากเผ็ดมากเกินก็ไม่ไหวแต่อันนี้ทานได้พริกเนี่ยค่ะเนาะประโยชน์นะคะของพริกอบกรอบนะคะมีวิตามิน A ค่ะวิตามิน C มีโปรตีนบำรุงสายตาช่วยคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระวัตถุดิบนะคะเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะปลอดสารพิษไม่ใส่สารบอแร็กซ์และไม่มีสารกันบูดนะคะปลอดภัยหายห่วงได้เลยค่ะเดี๋ยวเข้าตัวไปหั่นข้าวให้หมดก่อนนะคะยังไงแล้วนะคะก็ฝากถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ติดต่อไปตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะคลิกของขันตินะคะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยเนาะเพราะว่าเป็นพริกอบกรอบนะคะถูกหลักอนามัยทำซองแบบมีซิปปิดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าทานไม่หมดในครั้งเดียวเนาะก็สามารถปิดแล้วก็ทานครั้งต่อไปได้ยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ